นุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์ครับวันนี้เรามาคุยเรื่องดาวยูเรนัสกันครับครับผมโอ้โหนี่เรามาถึงดาวลำดับที่7เกือบ8แล้วเกือบ8ก็คือ7ถูกไหมฮะใช่ถัดจากดาวเสาร์ก็คือดาวยูเรนัสนี่เองนะครับเป็นดาวที่นักดาราศาสตร์หรือคนที่ชอบศึกษาเรื่องดาวต่างๆเนี่ยนะฮะมองด้วยตาเปล่าในโลกนี้ไม่เห็นแล้วต้องมองผ่านกล้องซึ่งเป็นกล้องกำลังขยายสูงมากๆด้วยเพราะว่าดาวดวงนี้อยู่ไกลมากๆสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเนื่องจากวิทยาการทางการถ่ายภาพดวงดาวนะครับหรือว่าการซูมไปไกลๆระดับ James นั้นเนี่ยเรายังไม่มีเจมส์เว็บเลยยังไม่มีฮับเบิลด้วยสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะถ่ายภาพดาวอย่างที่อยู่ไกลๆอย่างยูเรนัสเนี่ยยากมากนะฮะมาให้ดูภาพล่าสุดเลยดีกว่านะครับถ้าเราไปเอาภาพอื่นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเท่าไหร่หรือภาพที่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเรนเดอร์ขึ้นมาก็อาจจะทำให้เราเข้าใจดาวยูเรนัสได้ไม่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราอยากเห็นภาพที่แท้จริงของดาวยูเรนัสเนี่ยเมื่อประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเจมส์เว็บกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ดีที่สุดของเราตอนนี้เพิ่งถ่ายภาพของดาวยูเรนัสมาได้ครับหลังจากที่ไปส่องแบบโอ้โหไกลโพ้นเลยนะคราวนี้เลยหันมาส่องใกล้ๆบ้างได้ภาพออกมาเป็นดาวยูเรนัสที่แปลกประหลาดมากผมก็เพิ่งเข้าใจว่าดาวยูเรนัสเนี่ยมันเป็นทรงนี้เหรอมันเป็นดาวที่มีวงแหวนแต่วงแหวนมันอยู่แนวตั้งแบบนี้ครับวงแหวนอยู่อย่างนี้อะแปลกไหมเหมือนดาวเสาแต่ถูกคลิกขึ้นมาเป็นข้างบนอย่างเงี้ยแต่อันนี้เจมส์เว็บเนี่ยเขาใช้วิธีเปิดหน้ากล้องนานมากๆแล้วถ่ายด้วยกล้องที่เป็นรังสีใกล้อินฟราเรดก็เลยทำได้ภาพวงแหวนชัดมากเป็นเส้นแบบชัดเจนเลยเป็นหนาๆเลยนะโอ้โหใหญ่ขนาดนี้แล้วความแปลกคือวงแหวนเขาอยู่ในแนวตั้งแนวตั้งตั้งอย่างนี้เลยนะ98องศาเรียกว่าเหมือนดอกทานตะวันอะถามคำถามเด็กเลยดีกว่าดาวยูเรนัสเนี่ยมีวงแหวนเป็นแนวตั้ง98องศาแบบนี้เนี่ยดาวยูเรนัสหมุนรอบตัวเองแบบไหนแบบนี้แบบไหนแบบไหนอันนี้หน้าวงแหวนอันนี้หน้าวงแหวนกลมๆนี้เขาหมุนยังไงครับเขาหมุนแบบนี้หมุนแบบนี้ใช่ไหมหมุนทิศทางนี้ใช่ไหมใช่หมุนเหมือนชิงช้าสวรรค์ถูกไหมเป็นวิธีการหมุนที่แปลกมากเพราะดาวดวงอื่นๆเนี่ยที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ก็จะหมุนรอบตัวในแนวนอนในแกนแนวนอนซะส่วนใหญ่ใช่แบบมันจะเป็นแบบแนวนอนธรรมดามันไม่มีตั้งดาวทุกดวงส่วนใหญ่หมุนแนวมีดาวยูเรนัสเนี่ยที่หมุนในแนวตั้งแบบแปลกมากแบบหมุนแนวตั้งใช่เกินใช่แล้วหมุนแนวตั้งเนี่ยหมุนเร็วมากนะ1รอบหรือ1วันเนี่ย1วันในยูเรนัสเนี่ยใช้เวลาแค่14ชั่วโมงแต่เนื่องจากเขาอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากเนาะเขาก็เลยใช้เวลาเดินทางเนี่ยนานมากๆ1รอบดวงอาทิตย์โคจร1ปีของยูเรนัสเท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมครับเด็กๆลองทายดูไหม84ปี84ปีเนี่ยแล้วพอเขาหมุนเป็นอย่างเงี้ยสมมตินี่ดวงอาทิตย์แล้วเขาหมุนอย่างนี้ใช่ไหมฮะเขาหันหน้าเข้าอย่างนี้ตลอดกว่าเขาจะหันหลังให้ดวงอาทิตย์เนี่ยเท่ากับว่าด้านนี้ใช้เวลาโดนแสงอาทิตย์เนี่ยยาวนานถึงครึ่งนึงคือ42ปีโห oh. มีกลางวัน42ปีแล้วก็กลางคืนอีก42ปีมี2ฤดูคือร้อนกับหนาวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหนาวเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ไกลมากใช่มันเลยเป็นดาวน้ำแข็งดาวยูเรนัสนี่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์นะครับถึง19 AU อ่ะ AU คือเท่าไหร่ AU คือจากโลกไปดวงอาทิตย์เนี่ย150ล้านกิโลเมตรขึ้นไปอีก19เท่าไกลมากไหมไกลแบบมากๆไกลมากๆเลยถ้าดวงอาทิตย์ใช้เวลาเดินทาง1วินาที300,000กิโล300,000หาร 3,000 ล้านนี่น่าจะนานมากอ่ะในวงแหวนที่เห็นสวยงามของยูเรนัสนี่นะข้างในเนี่ยเป็นวงแหวนซ่อนอยู่ถึง13วงซ้อนกันอยู่ชั้นบรรยากาศของดาวยูเรนัสก็จะประกอบไปด้วยไฮโดรเจนเยอะมากไฮโดรเจนถึง83% มีฮีเลียม 15% แล้วก็มีมีเทนที่เราเห็นดาวยูเรนัสเนี่ยเวลาถ่ายภาพด้วยกล้องที่เป็น visible cam หรือว่ากล้องที่เห็นได้ด้วยสีปกติในขอบเขตที่มนุษย์มองเห็นเนี่ยเราจะถ่ายออกมาเป็นดาวสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าที่เห็นเนี่ยเกิดจากก๊าซมีเทนของเหลวมีเทนที่มีอยู่ทั้งดาวเลยเราก็เลยมองเห็นดาวยูเรนัสเป็นสีฟ้าและดาวยูเรนัสเนี่ยเป็นดาวที่มีน้ำแข็งห่อหุ้มอยู่เนื่องจากอุณหภูมิมันเย็นมาก
เราก็จะเวลายานอย่างยาน Voyager เนี่ยเป็นยานที่ไม่กี่ดวงนะที่ได้บินผ่านใช้วิธีบินผ่านนะคือบินผ่านแล้วไปเลยอ่ะบินแล้วแล้วก็ถ่ายภาพยูเรนัสไว้เยอะที่สุดเนี่ยในระหว่างที่ถ่ายเนี่ยเขาจะเห็นว่าบนเปลือกของดาวยูเรนัสเนี่ยที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยมันจะมีน้ำพุพวยพุ่งขึ้นมาด้วยน้ำพุพุ่งสูงเป็น100กิโลครับ100กิโลใช่พุ่งขึ้นมาเนี่ยแบบคือถ้าเป็นโลกเราเนี่ยพุ่งจากพื้นขึ้นไปเนี่ยทะลุออกไปนอกโลกได้เลยจริงเหรอใช่แต่น้ำพุนั้นไม่ใช่น้ำนะเป็นมีเทนเหลวก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยน่าสนใจว่ามีเทนเนี่ยมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตส่วนหนึ่งนะที่มันเป็นผลผลิตของสิ่งมีชีวิตอะมีเทนเนี่ยเนี่ยกรดมีเทนเนี่ยมันสามารถสร้างได้จากสิ่งมีชีวิตคือสิ่งมีชีวิตเนี่ยหายใจเผาผลาญสังเคราะห์แสงหรือว่ากินอาหารทำเมตาบอลิซึมใช่ไหมฮะทำกระบวนการดูดซึมสร้างพลังงานเสร็จแล้วมันจะคายมีเทนออกมาก็เลยเกิดเป็นที่น่าสงสัยว่านักดาราศาสตร์ก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามีเทนเยอะๆอาจจะมีสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจจะเป็นแบบสัตว์เซลล์เดียวเป็นจำนวนมากแบบแพลงก์ตอนเป็นแพลงก์ตอนเป็นพวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆอยู่ในมีเทนเหลวเหล่านั้น มีอาศัยอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้ไม่เยอะเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะผ่านไปดาวยูเรนัสน้อยมากภาพที่ชัดที่สุดก็คือภาพที่เจมส์เว็บถ่ายเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับกับภาพที่ยาน Voyager 2เนี่ยถ่ายตอนขณะที่วิ่งผ่านไปก็ได้เป็นดวงสีฟ้าๆมานะครับแล้วก็พออยู่ในระยะใกล้มากๆเนี่ยอย่าง Voyager ถ่ายภาพมาเนี่ยไม่เห็นวงแหวนด้วยนะคือวงแหวนมันไม่สะท้อนแสงไงก็เลยอาจจะถ่ายในมุมที่ไม่สะท้อนแสงมันมืดไงแทบจะไม่เห็นเลยก็เห็นเป็นรูปกลมธรรมดาเลยก็เห็นเป็นกลมๆไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ต้องเถียงกันนะครับบางคนบอกว่าอยู่นั้นมีวงแหวนแล้วก็ไปเอาภาพนึงภาพนี้ก็อยู่เลยนะแต่ทำไมไม่มีวงแหวนมันเกิดขึ้นจากมุมที่ถ่ายภาพแล้วก็อาจจะไม่ได้สะท้อนให้เห็นใช่นะครับนี่คือความรู้เรื่องเกี่ยวกับดาวยูเรนัสนะครับที่อยู่ในระบบสุริยะของเรานะครับ